สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอุ๊ยจะมาหั่นหอมหั่นหอมแบบไม่ต้องเสียน้ำตานะคะเราร้องไห้มาเยอะแล้วค่ะต่อไปนี้เราจะไม่เสียน้ำตาให้กับการหั่นหอมอีกแล้วนะคะหั่นหอมยังไงนะหั่นหอมหัวใหญ่หอมอะไรก็ได้จะไม่มีแสบตาเคืองตาแล้วน้ำตาไหลอีกต่อไปมาดูกันค่ะว่าทำยังไงก่อนอื่นนะคะเราต้องมีผู้ช่วยเราก่อนมะนาวค่ะจะเป็นมะนาวเขียวมะนาวเหลืองก็ได้นะคะนี่มะนาวนี่มันเหี่ยวแล้วเนี่ยเก็บไว้นานนี่เลยค่ะหั่นมันหั่นจะไม่เข้าแล้วนะใช้มะนาวเนี่ยค่ะทาบนมีดนี่ทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ทาไปเลยค่ะแล้วก็เอามะนาวเนี่ยวางไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวเราก็ได้ใช้มันอีกนะทดลองเลยค่ะนี่นะได้แต่กลิ่นมะนาวค่ะไม่ได้กลิ่นหอมเลยนะเดี๋ยวหั่นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาดูทาให้ลองเลยค่ะทาให้ลองเลยไม่มีการแสบตาไม่เคืองตานะคะไม่เสียน้ำตาอีกต่อไปนะเราจะไม่เสียน้ำตากับการต้องมาหั่นหอมทำกับข้าวอีกต่อไปนะทาเรื่อยๆได้ค่ะนี่เอามาทั้งซีกเลยหั่นนะคะหั่นแล้ววันนี้จะทำสปาเกตตี้นะคะก็จะใช้จะใช้หอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือแบบหั่นเอาหน้ามาใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยให้ดูเลยนี่เอาหน้ามาใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเอาหน้ามาใกล้ๆเลยเนี่ยไม่แสบตานะคะเพื่อนๆไม่แสบตาเลยค่ะนี่หั่นไปละถูอีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวลิตรมันจะหมดนะคะถูไปเรื่อยๆค่ะหั่นอีกนะคะนี่ลองเลยไม่แสบตาค่ะไม่แสบตาYeah. ยิ่งเป็นมะนาวสดจะยิ่งจะใช้ดีนะคะนี่มันมะนาวมันเหี่ยวแล้วหั่นเสร็จแล้วนะคะหอมดูหั่นเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะที่ทำกับข้าวหั่นหอมแล้วมีปัญหาหรือแชร์ให้กับคนที่เรารักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Facebook ชาลีทาโร่แล้วก็ใน YouTube ชาลีทาโร่ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ